วิธีที่ Apple ใช้ในการทำให้คุณใช้จ่ายเขามากขึ้นนะครับยกเป็นตัวอย่างเป็น iPad นะครับเรามี5รุ่นไปด้วยกัน iPad 9 Gen iPad 10 Gen iPad Mini iPad AiriPad Pro ซึ่งจริงความต้องการของเราในการใช้ iPad นะครับบางคนอาจจะแค่แบบมาดู Netflix มาดูโซเชียลมีเดียมาซื้อขายตอบลูกค้าตอบไลน์ลูกค้าเลยว่ากันไปนะครับที่เนี่ย iPad 9 Gen อ่ะ$349นะครับก็เพียงพอแล้วแต่ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาซื้อ iPad Air ทำไมล่ะครับเป็นเพราะคอนเซ็ปต์ของ framing Apple เขาตั้งใจครับในการวางสินค้าแต่ละสินค้าของเขาในราคาที่ประมาณนี้ครับเป็นเพราะว่าเขาอยากจะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราที่เป็นผู้บริโภคครับเราไม่กล้าในการซื้อของที่มันถูกที่สุดเพราะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะดีพอปะวะแต่เหมือนกันครับเราก็ไม่กล้าที่จะซื้ออันที่แพงที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องการขนาดนี้เลยเหรอส่วนใหญ่ผู้บริโภคครับมักจะเลือกราคาที่อยู่ตรงกลางซึ่งคือ799 บาทครับคอนเซปต์นี้ของเฟรมิ่งครับเป็นคอนเซปต์ที่หลายๆร้านกาแฟเขาก็ใช้กันยกตัวอย่างนะครับจะมี3แก้วจะมีแก้วเล็กที่ขายที่50 บาทแก้วกลางที่ขาย60 บาทและแก้วใหญ่ที่ขายอยู่ที่มัน100 บาทส่วนใหญ่ครับเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยซื้อแก้วกลางดีกว่าเพิ่มแค่10 บาทได้แก้วกลางเลยซึ่งคอนเซ็ปต์ของเฟรมิ่งนี้มันคอนเซ็ปต์ที่ทำให้ผู้บริโภคยอมจ่ายกับเรามากขึ้นและยังรู้สึกคุ้มค่า at the same time และถ้าคุณอยากได้ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจนะครับอย่าลืมนะครับ Fast Freelance เรามีที่ปรึกษาธุรกิจสามารถช่วยคุณได้